โลบักไม่พอใช่ไหมผมขอแนะนำร้านไอเทมนุ๊กขายโลบักเลท 3.5 4เติมง่ายได้ไวแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับ The Bad Review รายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมอะไรนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ผมจะมาขอบคุณ 100,000 ซับสไครต์นะครับสำหรับช่อง YouTube ของ Bad Review นั่นเองก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปพี่นะครับตั้งแต่เกมอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่าประวัติความเป็นมาของช่อง Bad Review ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมครับกว่าจะถึง 100,000 ซับเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ผมเคยแบบแคสเกมอะไรมาบ้างนะครับกว่าจะถึงแสนซับนะครับเดี๋ยวประมาณกลางๆคลิปแล้วก็ถึงท้ายคลิปนะครับพี่จะสอนวิธีการทำกิจกรรมนะครับพี่จะแจกโลบักนะครับจำนวนมูลค่า 2,000 โลบักด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งเป็นรางวัล100โลบัก20รางวัล นะครับคุณผู้ชมครับน้องๆคนไหนที่อยากได้โลบักฟรีๆนะครับเดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมได้นะครับก็ใบ้ไว้ให้ก่อนเลยว่าต้องเข้าไปเล่นในแฟนเพจนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเล่าประวัติความเป็นมาก่อนนะครับก็ช่องของผมเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่มัธยมนะครับมัธยมประมาณม.5 ม.6นี่แหละตอนนั้นผมเล่น Minecraft ครับผมเล่นเกม Minecraft แล้วผมประมาณว่าชอบดูวันพีซอ่ะครับผมติดวันพีซมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ใช่แต่ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับจะเห็นว่าในช่องผมเต็มไปด้วยโลบอกวันพีซใช่ไหมพี่แม่งทำแต่วันพีซก็นั่นแหละครับวันพีซมันอยู่ในสายเลือดไปแล้วอยู่ในจิตใจนะครับก็เมื่อตอนม.6ได้ประมาณม.6แล้วแหละผมเริ่มลงคลิป Minecraft mod วันพีซตอนนั้นก็เสียงแบบยังเด็กมากคุณผู้ชมครับเสียงแบบกระโปกมากยังพูดไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่คุณผู้ชมสามารถไปดูได้นะคลิปเก่าๆ Minecraft Mod One Piece นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ใน YouTube เนี่ยยังอยู่ในช่องนะครับไปดูกันได้เราเล่นอยู่อ่ะแล้วเรามีความสุขกับการเล่นของเราเราก็เลยทำลงไปนะครับทำลงไปไม่คิดว่าจะมีคนดูหรอกตอนแรกอ่ะแล้วทีนี้เอ้ยมันมีคนมาดูเอ้ยเป็นร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็แบบรู้สึกดีใจรู้สึกแบบเอ้ยถูกชะตาอยากทำอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำ YouTube มาแล้วรวมแล้วประมาณผมสร้างช่องมาประมาณ5ปีคุณผู้ชมครับ5ปีแล้วก็มาเริ่มเข้าออนไลน์สเตชั่นก็ประมาณช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก่อนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้รายได้อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทำเพื่อความสนุกนะครับจนถึงตอนนี้ก็มาทำแบบจริงๆจังๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่คลิปแรกอ่ะคลิปแรกถ้าให้พูดถือว่าคลิปแรกก็คือคลิปคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันเป็นการเล่นแบบกระโปกยอมครับลงคลิปแบบฮาๆนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมดัดเสียงด้วยรู้สึกทำให้เสียงมันแหลมขึ้นนะครับจะให้ดูเหมือนว่าไม่ใช่เสียงเราเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมเขินไงผมเขินถ้าเป็นเสียงผมเองเฮ้ยมันเสียงเรามันเราแบบมันจะเขินอะไรแบบนี้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้โปรแกรมดัดเสียงช่วงนั้นอ่ะแต่อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของช่อง Bad Review นั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่าเกมต่อมาเป็นเกมอะไรหลังจาก Minecraft แล้วใช่มั้ยหลังจาก Minecraft หลังจากนั้นก็จะเป็นเกมผมเริ่มขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วครับคุณผู้ชมครับจบม.6เริ่มขึ้นมหาวิทยาลัยปี1ตอนนั้นเกม ARK นะครับเกม Ark Survival Evolved นะครับก็มาแรงมากนะครับเล่นเกือบทุกช่องเลยนะครับช่องพี่แป้ง Seabrink ช่องจานเจก็เล่นช่อง Skit TV ก็เล่นช่วงนั้นแล้วมันแบบเป็นเกมที่มาแรงครับแล้วผมแบบก็ดูช่องพวกนี้แล้วชอบนะเอ้ยชอบอะไรประมาณว่าไดโนเสาร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นการใช้ชีวิตติดเกาะด้วยอะไรแบบเนี้ย Survivor มันก็ถูกชะตาดีก็รู้สึกเล่นนะครับซื้อเกมมาเล่นเลยครับแล้วก็อัดคลิปตอนแรกก็อัดคลิปไม่ได้คิดอะไรมากอัดแบบขำๆไปนะครับแบบเราไปสร้างบ้านเราไปอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้มันมีม็อดมาเว้ยมันมีม็อดมาเป็นม็อดโปเกมอนใช่มั้ยก็ลงม็อดโปเกมอนลงมอดโปเกมอนจากนั้นมีมอดโปเกมอนมีมอดแบทแอดเป็นสัตว์ธาตุนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยก็สามารถไปดูได้พี่จะเกริ่นแบบย่อๆแล้วกันนั่นแหละก็คือช่วงปี1ซื้อเกมอาร์คช่วงปี2ก็เริ่มแคสเกมอาร์คเริ่มเอาเกมอาร์คลงใน YouTube นะครับในช่องนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จากนั้นก็มีเกมดิจิมอนบ้างฟิวเจอร์ไฟท์บ้างมาร์เวลฟิวเจอร์ไฟท์อ่ะรู้จักหรือเปล่านั่นแหละเห็นมีน้องรีเควสอยู่เลยแล้วก็มีเกมดิจิมอนบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีเกมอื่นๆอีกนะครับเคยลงเกมฮอนด้วย Hero of New Earth แล้วก็ ROV สักนิดสักหน่อยแล้วมั้งคุณผู้ชมครับก็ช่วงนั้นรู้สึกว่าทำแบบเราอยากทำอะไรเราก็ทำอ่ะช่วงนั้นเป็นสายไลฟ์สดด้วยนะไลฟ์สดตอนค่ำๆครับเอาก็คือเอาโน้ตบุ๊กอ่ะพี่ใช้โน้ตบุ๊กมาตลอดเลยนะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ก่อนปีเนี้ยก่อนปีนี้พี่ใช้โน้ตบุ๊กหมดเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหนักหนามากกว่าจะผ่านช่วงนี้มาได้นะคุณผู้ชมครับสุดยอดมาก
โน้ตบุ๊กเก่าๆของพี่ซื้อมาตอนนี้ก็ตอนนั้นก็พ่อซื้อให้ในราคาประมาณ 20,000 กว่าบาทคุณผู้ชมครับก็4ปีอะประมาณ4ปีแล้วผมใช้มา4ปีตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4ผมทำ YouTube มาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเริ่มจริงจังตอนปี2แล้วก็ตอนนั้นติดเรียนอะไรด้วยนะครับก็เลยเลิกทำไปนะครับเลิกทำไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับติดสอบมีสอบมีการบ้านงานเยอะอะไรเนี้ยอยู่มหาลัยมันก็จะมีงานเยอะนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ามหาลัยอันนี้พี่ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าจะเข้ามหาลัยไปแล้วน้องก็ต้องขยันเรียนนะครับแต่มันก็มีเวลาว่างให้เรามาทำอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันเพราะงั้นแล้วไม่ต้องกลัวพอพี่เริ่มเข้าปี3ใช่ไหมพี่ก็แบบเริ่มเล็งเห็นว่าเฮ้ยกูอยากเล่นอะไรที่เป็นแบบ Minecraft วันพีซอีกครั้งอะมันแบบมันระลึกถึงความหลังอะคุณผู้ชมครับเออแล้วแบบแล้วจะไปเล่นใช่ไหมมันก็ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไหนเปิดเลยเว้ย Minecraft ลงมอดวันพีซอะพี่ก็หาแบบหาทั้ง Google เลยคุณผู้ชมครับหาไม่เจอจากนี้แล้วก็ลองคิดดูว่าแล้วเกมอะไรมันจะทดแทนได้บ้างว่าแนวประมาณเป็นสี่เหลี่ยมๆอะไรแบบเนี้ยก็เฮ้ยโรบอทนี่ว่าเฮ้ยเคยเห็นเคยดูคลิปของพี่แป้งคลิปของจานเจที่แกแบบเกมปลากัวเกมปลากัวที่แบบกระโดดหยองไปเพื่อผ่านด่านใช่ไหมอันนั้นก็จำได้นะครับแต่ว่า มันก็ไม่ใช่แนวของเราอยู่ดีแนวปลากัวเนี่ยผมก็ชอบแบบแนวเขาเรียกอะไรวะRPG ก็คือเกมเก็บเวลเกมเก็บของอะไรแบบนี้ใช้สกิลอะไรเงี้ยหาผลปีศาจเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเล่นเกมไมค์ครับหมดวันพีซไงทีนี้ก็ไปเจอเกมโรบล็อกเกมหนึ่งนั่นก็คือโรบล็อกวันพีซลีเจนดารี่นะครับก็เป็นเกมวันเรียกได้ว่าเป็นเกมโรบล็อกเกมแรกที่ผมตั้งใจเล่นอย่างจริงจังอะแมปแรกก็คือแมปเจลเบกเนี่ยแมปเจลเบกก็ไปเล่นไปไล่ฆ่าไปยิงเพื่อนอะไรแบบนี้ hey. เราเล่นเป็นฝั่งโจรแล้วทีนี้ซื้อปืนกลไว้แล้วออกไปซื้อแล้วเข้ามาในคุกใหม่มาไล่ยิงตำรวจอันนี้คือสะใจมากอันนั้นก็เป็นคลิปแรกที่เริ่มเล่นโรบล็อกรู้สึกนะจากนั้นวันพีซลีเจนดารี่เนี่ยก็ผมก็เริ่มจุดประกายนะว่าผมชอบเล่นวันพีซอยู่แล้วใช่ไหมชอบการ์ตูนวันพีซแล้วชอบเล่นวันพีซมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ Minecraft หมดวันพีซเนี่ยทีนี้ก็มาเจอวันพีซลีเจนดารี่ก็จัดเลยครับทำเป็นซีรีส์เลยครับเราเล่นอย่างจริงจังตอนนั้นก็เล่นไปนะครับอยากได้ผลปีศาจมากเห็นแบบฝรั่งใช่ไหมไม่รู้ฝรั่งว่าเวียดนามนะเขาก็มีผลปีศาจแล้วเขาใช้สกิลแม่งสแปมสกิลตอนแรกที่ผมเห็นนะครับผลแม็กมาเฮ้ยสกิลแม่งฟืบอลังการมากผู้ชมครับโอ้โหผมนี่อยากได้เลยโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะผมก็เลยติดใจเลยครับหุยกูต้องเล่นแบบนี้กูต้องหาผลปีศาจนี้ให้ได้เว้ยจากนั้นเล่นไปเล่นมานะครับก็ทำไปสัก1 EP 2 EP ก็ชวนเพื่อนมาเล่นเพื่อนก็มาเล่นได้สักพักนึงแล้วเพื่อนก็เลิกนะครับเราก็เล่นคนเดียวต่อไปอีกนะครับทำคลิปสอนพอเรารู้อะไรแล้วใช่ไหมพอเรารู้ทิศว่าเราต้องหายังไงเก็บเวลยังไงฟาร์มสเตตอะไรยังไงผมก็ทำคลิปสอนคุณผู้ชมเลยครับก้อนพีซลีเจนดารี่เป็นแมปแรกที่ผมทำอย่างจริงจังนะครับสำหรับเกมโรบล็อกนะครับก็น้องๆจะรู้จักพี่ในนามของพี่เบสวันพีซลีเจนใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับพีมครับผมพีมก็เป็นมือขวาอยู่ตอนนี้เจอพีมปุ๊บใช่ไหมแล้วพีมแม่งก็มันเล่นอยู่ก่อนแล้วพีมเขาเล่นอยู่ก่อนแล้วพีมเขากินผลสายฟ้าตอนนั้นอ่ะแล้วเขาแบบเขาบอกว่าเขาไปเจอผลแมกมาแล้วพีมก็เอาผลแมกมาผลแรกนะครับเป็นผลแมกมาผลแรกที่ผมเคยกินพีมเอาผลแมกมาให้ผมแบบฟรีๆเลยโอเคแล้วผมก็รู้สึกแบบดีใจประทับใจน้องคนนี้ก็เลยตั้งเป็นมือขวาแม่งเลยนะครับก็จนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าพิมพ์เป็นมือขวาแล้วก็คอยช่วยเหลือผมอยู่ตลอดนะครับผมเป็นคนสร้างกระแสวันพีซลีเจนเลยแล้วก็เล่นไปใช่ไหมจากนั้นก็มีน้องๆเข้ากันมาใน Discord เว้ยเยอะมากเราก็เล่นกันแล้วก็สร้างกลุ่มแล้วก็หาห้องชวนเพื่อนเล่นกันหาผลปีศาจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลายเป็นครอบครัวเลยครับครอบครัววันพีซลีเจนดารี่จากนั้นก็เกมต่อไปใช่ไหมเป็นโรบล็อกเหมือนกันแต่ว่าเป็นแมปวันพีซสตีฟมาแบบหลังลีเจนดารี่แบบสักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่ามันจะติดป๊อปปูล่ามาด้วยผมก็เลยมีน้องๆบอกว่าพี่ลองเล่นวันพีซสตีฟดูหน่อยพี่ก็ลองเข้าไปเล่นดูครับทีนี้ก็เฮ้ยรู้สึกเล่นเป็นแล้วอย่างเงี้ยก็ทำคลิปสอนหาฮาคิหาผลปีศาจสุ่มผลปีศาจนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็รีวิวผลปีศาจต่างๆนานาก็หลังจากนั้นก็มีแบบวันพีซไหนมาก็ทำต่อไปอีกอะมิลเลนเนียมช่วงนั้นก็พี่เข้าสู่ช่วงมหาลัยปี4นะครับปี4ก็ต้องไปฝึกงานใช่ไหมไปฝึกงานก็ช่วงนั้นไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็มีวันพีซมิลเลนเนียมมาวันพีซเพลียดวาดมานะครับก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าจะตามไม่ค่อยทันแต่ก็ยังชอบเล่นวันพีซอยู่ดีนะครับจากนั้นหลังจากนั้นมาฝึก งานเสร็จใช่ไหมพี่ก็กลับมาอยู่บ้านทีนี้ก็เรียนจบแล้วรอรับปริญญานะครับตอนนี้ก็พี่ก็เรียนจบแล้วนะครับรอรับปริญญานะครับเห็นมีน้องถามกันหลายคนว่าพี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็ปีนี้นะครับอายุ23ปีครับผมนั่นแหละไม่รู้ว่าใครแก่กว่าหรือว่าอ่อนกว่าพี่บ้างนะครับในช่องพี่ก็ขอเรียกน้องๆเหมือนเดิมแล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนะครับที่เรียนมัธยมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเรียนประถมมัธยมนะครับบอกพีทก็เป็นแมปที่กำลังเขาเรียกอะไรว่าติดป๊อปปูล่าอยู่ประมาณวัน2วันมันหายไปบ้างวัน2วันทีนี้ผมก็เห็นว่า
เฮ้ยแมปวันพีชใหม่มาอีกแล้วแล้วมีน้องๆบอกมาว่าพี่ลองเล่นดูสิมันสนุกดีนะทีนี้ผมก็เข้าไปเล่นครับผมเฮ้ยสนุกจริงว่ะทีนี้ก็ทำคลิปแบบยาวเลยครับยาวเลยครับก็จุดประกายใหม่กันแล้วครับผมจากเท่าไหร่วะตอนนั้นซับค้างอยู่ประมาณ 80,000 ซับตอนนี้ก็ถึงแสนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับบอกพีซซับผมเพิ่มมาประมาณ 20,000 นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาแบบย่อๆนะครับอันนี้แค่ย่อๆนะไม่ได้ยาวนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครรำคาญก็ต้องขอไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่กิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคไหมจะเปิดรับคำถาม Q&A นะครับก็ช่วงนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเปิดหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับหลังๆนะครับอาจจะมีไลฟ์สดพร้อมเปิดหน้าไปด้วยหรือว่าเล่นเกมอะไรสักเกมหรือว่าอาจจะเล่นโรบล็อกเปิดหน้าก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าน้องๆต้องการนะครับพี่ก็ทำให้ได้เหมือนกันนะครับ เพียงแค่ว่าพี่ต้องแบบเตรียมตัวก่อนนะครับช่วงนี้หลังๆก็นอนดึกแล้วก็หน้าก็โทรมอะไรเงี้ยก็ไม่อยากเปิดหน้าเท่าไหร่ เปิดรับ Q&A นะครับใครอยากจะถามอะไรพี่ถามมาได้เลยครับผมใต้คอมเมนต์คลิปนี้เนาะถามมาเลยอยากถามอะไรนะครับโอเคไหมโอเคอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาต่อกันในเรื่องของกิจกรรมนะครับแจกโลบักมูลค่า 2,000 โลบักนั่นเองเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากติกาน้องๆต้องทำอะไรบ้างนะครับถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับโลบักเหล่านี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกิจกรรมขอบคุณ 100,000 ผู้ติดตามนะครับก็แจกโลบักมูลค่า 2,000 โลบักด้วยกันนะครับก็คือมูลค่ารวมนั่นเองเนาะโดยแบ่งเป็นรางวัลละ100โลบักจำนวน20รางวัลนะครับก็จะมีคนที่ได้ทั้งหมด20คนนะครับคนละ100โลบักไปเลยนะครับวันนี้ใจป่านะครับแจกไปเลยจัดใจจุใจเต็มๆ กติกานะครับก็คือ 1. กดไลค์และแชร์โพสต์นี้แบบสาธารณะนะครับคุณผู้ชมต้องมากดแชร์นะครับโพสต์นี้เป็นสาธารณะตรงนี้นะครับเนี่ยพอเข้ามาในหน้าแชร์ใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะเห็นไอ้รูปโลกใช่ไหมเนี่ยตั้งเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็กดโพสต์ไปเลยนะครับจากนั้นข้อ2นะครับกดไลค์เพจ Best Evil และติดตามช่องใน YouTube นะครับกดไลค์เพจก็คือเพจนี้นั่นเองนะเพจ Best Evil เนี่ยเพจที่คุณผู้ชมเข้าไปเล่นกิจกรรมกันนี่แหละคุณผู้ชมต้องทำการกดไลค์เพจนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเช็คได้หมดเลยนะว่าใครกดใครไม่กดคุณผู้ชมต้องทำให้ครบทั้ง3ข้อนะครับและติดตามช่องใน YouTube ด้วยใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องผมนะครับก็ไปติดตามช่องผมด้วยนะครับก็คือคงจะไม่มีใครหรอกนะถ้าเกิดว่าพี่ทำคลิปแบบนี้ใช่ไหมทุกคนคงจะมาจาก YouTube อยู่แล้วแหละนะก็กดติดตาม YouTube กันเอาเลยกันอันนี้ก็คือพี่พิมพ์ไว้เผื่อแบบเจอน้องๆที่เล่น Facebook ไงแล้วไม่เคยติดตามพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พิมพ์เผื่อไว้นะครับส่วนข้อ3นะครับตอบคำถามอันนี้ก็เป็นคำถามไม่ยากนะผมไม่ยากจะใครแบบ FC พี่จริงคนนั้นจะรู้เลยนะครับคำว่าอะไรที่พี่เบสพูดก่อนปิดคลิปทุกคลิปใบให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แท็กเพื่อน3คนในคอมเมนต์ด้วยนะครับก็คือให้เราแท็กเพื่อน3คนนะครับวิธีแท็กเลยก็คือเดี๋ยวพี่กดให้ดูเนาะเหมือนว่าคำตอบก็คืออะไรบลาบลาบลาใช่ไหมน้องต้องไปหาคำตอบกันเอาเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนพิมพ์ถูกก็จะก๊อปเพื่อนก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแต่ลองไปดูคลิปพี่แล้วกันถ้าเกิดว่าน้องดูคลิปพี่ทุกคลิปจนจบอ่ะน้องจะรู้เลยว่าพี่พูดคำว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะพิมพ์ไม่ถูกนะจากนั้นก็แท็กเพื่อนครับผมแท็กเพื่อนก็เนี่ยเหมือนจะแท็กเพื่อนน้องก็ต้องพิมพ์ไอ้เจ้าตัว A เนี่ยเห็นมั้ยตัว A เนี่ยเห็นมั้ยก็แท็กไปเลยครับผม3คนปึ๊บอันนี้สมมุตินะอันนี้คือสมมุตินะครับเนี่ยประมาณนี้แหละก็คือพิมพ์ตัว A เนี่ยตัว address เนี่ยนำหน้าก่อนนะครับแล้วก็เลือกเพื่อนของเรานะครับ3คนด้วยกันนะแท็กมาเลยครับผม3คนแล้วก็พร้อมตอบคำถามด้านหน้านะครับจากนั้นก็ enter ไปเลยครับผมตอบเมนนี้นะจากนั้นคุณผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมลุ้นรับโลบักมูลค่า100โลบักนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะประกาศผลผู้โชคดีภายในวันที่1สิงหาคม2562นะครับเดี๋ยวก็รอดูกันได้นะครับพี่ให้เวลาทั้งหมด5วันนะครับใครที่มีเพื่อนก็ชวนให้เพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับพี่แจกไปจำนวน 2,000 โลบักนะครับทั้งหมดเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็คลิปนี้ก็ถามว่าเปิดหน้าครั้งแรกไหมก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆไม่คุ้นกับหน้าพี่อย่างนี้ก็ต้องฝากตัวกันด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะเปิดหน้ากันหลายคลิปเลยแหละคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสุดท้ายนี้ Godspeed you นะครับทุกคนโอเคไหมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวไปละบ๊ายบายเพราะงั้นแล้วคลิปนี้ก็จะมาขอบคุณน้องๆนะครับสำหรับ 100,000 Subscribe นะครับพี่จะถึง 100,000 ซับไม่ได้ถ้าพี่ไม่มีพวกคุณนะครับคอยติดตามแล้วก็ดูคลิปพี่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่สู้ๆนะแสนซับไวๆอะไรเงี้ยพี่ไม่สามารถทำได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีน้องๆทุกคนนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับพี่รักทุกคนนะครับ FC นะครับน้อง FC พี่ก็ FC น้องเหมือนกันนะครับรักทุกคนนะครับเย้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe
เพื่อเป็นกำลังใจให้เบสอีริวด้วยนะครับ